และนางงามในคําว่านางงามในยุค2024นะคะนั่นคือคุณต้องเจอกับสถานาการณ์จริงและอยู่กับสถานาการณ์จริงได้และแก้ไขกับปัญหาและสถานการณ์จริงได้ค่ะนะคะนั่นคือคนที่จะได้สวมมงและสามารถหยิบยืนโอกาสให้กับคนที่ด้อยฝ่าค่ะและรับมงไปเลยค่ะเพรท่านมันเปลี่ยนไปแล้วตามให้ทันบ้างค่ะความไปในโซ,โซฟาเป็นรูนามันไม่เอากันแล้วค่ะเพราะรู้ว่ามันปลอมไม่ใช่ไปบ่นค่ะ้อนไปดูสิคะ ยี่สิบสามสิบปีห้าสิบปีที่แล้วเรือแบบเนี้ยอันคือที่สุดของยุคเก่านะคะและทำไมยุคนี้อยู่ไม่ได้คะทำไมขี้บ่นคะเออเจ๊บอกว่ามันเปลี่ยนแพทเทิร์นใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนนะฮะเออเราต้องไปถามผู้จัดนะฮะเออผู้จัดผู้จัดก็คือใครเราต้องไปถามเขานะฮะว่าเขามีกฎกติกามีกฎเกณฑ์มีการมีมาตรฐานของกิจกรรมเขายังไงนะอ่ะนะเออถ้าเราไม่ใช่ผู้จัดเราก็ต้องนั่งนั่งดูเฉยๆนะฮะ แล้วก็ดูความสวยความงามดูกิจกรรมที่เขา,าพากันไปทำนะฮะผมไปเจออินฟลูเอนเซอร์เขมรคนหนึ่งนะครับเขาพยายามที่จะบับไทยเขาพยายามที่จะโจมตีในการจัดงานของไทยนะครับซึ่งไทยก็มีเวลาน้อยเนานะเพราะว่าเขายกเลิกจากคาบูชามาแล้วก็มาจัดงานที่ไทยเลยทันทีนะฮะและทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับผมเห็นภาพฟังข้างผมไหมครับนะฮะเขมรก็บัฟไทยไทยก็บับกลับแล้วทีนี้พอโดนตอบกลับแล้วทีนี้หน้าหงายเงือบเยอะเลยหลายๆเพจของประเทศไทยต้องขอบคุณมากเลยะฮะที่พยายามที่จะเอา จากการจัดการของทางด้านผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเขาเนี่ยลงภาพนะข้างๆผมเนี่ยนะฮะจะลงภาพสองภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพด้านด้านหนึ่งเนี่ยครับเราจะเห็นว่าพื้นเนี่ยนะครับเขากาลังเตรียมพื้นอยู่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ประเทศไทยนะที่คุณนวัดเนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะฮะแล้วมันเป็นพื้นขาวๆแล้วเขาบอกว่าดูถูกเรามิชชชีพแล้วดูมืออาชีพที่เขาทําจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่รองพื้นนะส่วนของเขาที่เขามาเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ปูพรมนะฮะ ะครับปูพรมนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขยับให้ดูเนี่ยอ่าแดงๆเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยคือเขา ปูพรมนะฮะปูพรมสีแดงนะฮะเสร็จเลยแต่ของไทยเนี่ยจะมีซับอ่าซับกันกันก่อนแล้วก็จะปูอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือเขายัางทําไม่เสร็จอันนี้เนี่ยอ่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเป็นอินฟลูของทางด้านขามิ้นเนี่ยเขาไปเอามาเนี่ยน่าจะเอามาจากเนี่ยครับจากเพจมิสแกร์นะครับผมอ่ามิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าดูถูกเรามิชชั่นชีพแต่ดูมืออาชีพที่เขาทำอ่าทีนี้แหละนะครับผมก็โดนไทยนี่ตอกกลับเยอะเลยนะฮะเฮ้ยแต่ก่อนอื่นนะ ผมจะพามาดูน,นี้ก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะฮะข้างบนเห็นไหมเนี่ยหวันกับ2เดือนเนี่ยนะฮะจัดงานกันเป็นยังไงนะฮะเดีย๋ยวเราค่อยไปเข้ารายละเอียดผมไปเจอคลิปหนึ่งมานะฮะเป็นคนไทยอ่ะเนี่ยนะพี่คนนี้นะครับผมยวงข้างผมเนี่ยฮะพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนไทยแน่ๆผมฟังอยากเสียงแลวน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่านะฮะเขาเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดในติ๊กต็อกนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยก็มีทางด้านขมีเนี่ยนะครับเขาก็ชอบไง อ่าเพราะว่าตรงสเปคเขาเลยตรงสไตล์เขาเลยเพราะแล้วเป็นคนไทยด้วยเขาพูดว่ายังไงเราไปฟังกันนะครับเขาชื่อว่าเจ๊อะไรสักอย่างนี้แหละเดีย๋ยวไปฟังกันโอ้ยอาปากเลย <laughs> และนางงามในคําว่านางงามในยุค2 0 2 4นะคะนั่นคือคุณต้องเจอกับสถานาการณ์จริงและอยู่กับสถานาการณ์จริงได้และแก้ไขกับปัญหาและสถานาการณ์ ริงได้ค่ะนะคะนั่นคือคนที่จะได้สวมมงและสามารถหยิบยืนโอกาสให้กับคนที่ด้อยฝ่าค่ะและรับมงไปเลยค่ะเทรท่นมันเปลี่ยนไปแล้วตามให้ทันบ้างค่ะความไปนในโซฟาเป็นรูนามันไม่เอากันแล้วค่ะเพราะรู้ว่ามันปลอมนางงามมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะนางงามคนไหนขี้บ่นอยู่ไม่ได้ก็กราบตกรอบค่ะคําว่าเรียวคําว่าเกรนคําว่าพลังคําว่าที่สุดของนางงามในยุค2024นะคะ คุณต้องอยู่ได้กับทุกๆสถานการณ์ช่วยแก้ไขสถานการณ์กับปัจจุบันได้นั่นคือนางงามแล้วก็อามงไปเลยค่ะไม่เออเจ๊บอกว่ามันเปลี่ยนแพทเทิร์นใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนนะฮะเออเราต้องไปถามผู้จัดนะฮะเออผู้จัดผู้จัดก็คือใครอ่ะเราต้องไปถามเขานะฮะว่าเขามีกฎกติกามีกฎเกณฑ์มีการมีมาตรฐานของกิจกรรมเขายังไงนะอ่ะนะเออถ้าเราไม่ใช่ผู้จัดเราก็ต้องนั่งนั่งดูเฉยๆะฮะ แล้วก็ดูความสวยความงามดูกิจกรรมที่เขาพากันไปทำนะับก็เป็นเหมือนรายการรายการหนึ่งนะครับเออก็คือรายการม i s s กรน n ิน International นเนี่ยนะครับผมเราก็ดูไปแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้จัดเ,เราจะเป็นคนบอกว่านี่คือยุค2024เราต้องทําอย่างนี้ต้องแก่งนั้นต้องแก่งนี้เราต้องไปจัดเองหรือเปล่าเออเนาะเราต้องไปจัดรายการเองเราต้องไปจัดมิสแกนอะไรของตัวเองนะผมว่านะเจ๊จะบอกว่าคนนี้ นางงามต้องเป็นอย่างนั้นนางงามต้องเป็นอย่างนี้เราต้องไปพูดจัดใช่ไหมเราต้องไปถามผู้จัดนะเราต้องไปถามเจ้าของประธานรายการอะไรต่างๆนะฮะเ,เจ้าของรายการนะครับที่เขาจัดงานว่าเขาต้องการแพทเทิร์นไหนเขาต้องการแบบไหนต้องการแบบเอาไข่เอาไข่ามากินเออเอาไข่ข้าวมากินใครกินไข่ข้าวได้เยอะที่สุดคนนั้นได้เป็นนางงามหรือว่ายังไงเลยฮะเราต้องแก้ไขสถา,านการณ์มันต้องอยู่ในแพทเทิร์นที่เขากําหนด คือเขากำหนดไงเขาเป็นเจ้าของรายการไงเขาเป็นคนที่จัดงานจัดรายการนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องเป็นแพทเทิร์นของเขาเองใช่ไหมคะเรามีหน้าที่เป็นผู้ชมเราก็ต้องชมใช่ไหมครไม่ใช่ไปบ่นค่ะย้อนไปดูสิคะยี่สิบสามสิบปีห้าสิบปีที่แล้วเรือแบบเนี้ยนั่นคือที่สุดของยุคเก่านะคะและทําไมยุคนี้อยู่ไม่ได้คะทําไมขี่บ่นคะ่ะคําว่าโอกาสนะคะเราต้องมีคําว่าโอกาสเราต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศที่คนยังด้อยแ่บประเทศเราค่ะนะคะ,นะคะ ป้าโสจะไม่ว่าเลยถ้าไปประกวดยุโรปลาตินอย่างเนี้ยประเทศเขารวยเขาล้ำซ้ำเขามีประสบการณ์เอ็กเพเียแต่อย่างกัมพูชาคือเขาไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะคะเราต้องให้โอกาสเขาแสดงศักยาภาพค่ะโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นางงามจะใช้ตรงเนี้ยเป็นไม n ์เซ t ตในการนําเสนอความเป็นนางงามนะคะป้าโสอยากอินคําว่านางงามไม่ใช่ไปเลี้ยงเด็กทําโครงการทําจริงไหมคะไม่ได้จริง แต่คาว่าโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับนางงามค่ะใครสักคนที่ออกมาพูดว่ารับได้กับสิ่งที่เกิดและน้อมยอมรับและอยากจะให้โอกาสประเทศเขานั่นคือนางงามที่จะต้องได้สวมมงค่ะอือคือใครจะเป็นนางงามต้องให้โอกาสนะฮะนางงามไม่ใช่ผู้จัดรายการนะครับนางงามก็คือมีหน้าที่ ทำตามแพทเทิร์นที่ผู้จัดรายการนะครับเจ้าของรายจาเจ้าของรายการเจ้าของงานนะครับผมที่เขากําหนดนะฮะคุณต้องมาถ่ายรูปคุณต้องแสดงความสวยงามอะไรมันอยู่ที่แพทเทิร์นของเขามันอยู่ที่การจัดการของเขามันอยู่ที่แผนงานของเขาเวันนี้ทําอะไรพรุ่งนี้ทําอะไรวันต่อไปทําอะไรมันก็อยู่ที่ผู้จัดเ,เขาที่เขาจะ จะจัดงานนี้ขึ้นมาก็เหมือนรายการรายการหนึ่งนะฮะเออก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานแล้วก็มีผู้เข้าประกวดนะฮะมันก็มีหลายมิตรหลายมิตรเยอะแยะเนี่ยเห็น comment, ข่มีนเขาบอกว่าเขาจะทําทั้งสมิตรแล้วนนเนี่ยเออจะจัดนางงามสี่สี่รายการเลยนะเนี่ยเออก็ขึ้นอยู่กับเขาอะฮะเออแต่เราจะไปบอกว่านางงามต้องเป็นอย่างนั้นนางงามต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ใช่ผู้จัดใช่ไหมฮะเออเอา้าแล้วแต่ทุกคนจะลองคอมเมนต์มานะครับผมนะเขาจะมองว่า พื้นของเราในการจัดงานของเรานี่ไม่พร้อมเออผมถามหน่อยครับไม่พร้อมยังไงครับเรามีเวลาแค่หนึ่งวันนะฮะแต่นี่นี่คือเขาใช้เวลาในหน,นึ่งวันเนี่ยนะฮะคุณดูบนหัวผมนะฮะดูครับดูอลังการงานสร้างไหมครับแล้วคุณดู2เดือน,นครับนี่สเดือนทําได้แค่นี้เหรอฮะเออนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสื่อ,อภาพต่อมานี่ครับภาพต่อมามาจากเพจ Dark New Hunter นะครับผมนะออนักล่าข่าวบอกว่าขเขมียนเย,ย้ทีมงานมิสแกนไทยนะครับ ทั้งที่ทั้งที่เขานี่ยังทําไม่เสร็จเจอชาวเน็ตสวนคืนเอาผมไปคืนวัดก่อนที่จะมาเย้ยไทยโอ้ไอแดงๆนี่คือผมพมที่ต้องไปคืนวัดใช่ไหมฮะออนะฮะขอบคุณทางด้านนักนักล่าข่าวนะครับเห็นนักล่าข่าวนะฮะต่อมานะครับผมนี่เป็นไงครับเออฝากฝั่งหนึ่งนี่เป็นทางด้านแคนเบอร์เรียอีกฝั่งนึ่งเป็นไทยนะฮะแคนเบอร์เรียมีเวลาทั้งสองเดือนนะฮะออส่วนไทยเนี่ย ก็คงจะเตรียมเตรียมสถานที่อาจจะเตรียมไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ใช้สถานที่แน่นอนแหละนะฮะเออแต่ต้องมารีบเตรียมไงรีบเคลียร์ภายใน,นหนึ่งคืนนะฮะไว้อะไรนะอีเซียมมันทําได้ยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเออนะ,ะคุณก็จะดูผมทําไมผมสังเกตดูตรงนี้มีคนสังเกตเยอะนะอ่าผมพาดูอ่าตรงนี้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 ดี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 ด,ด,ด,ดีคุณดูผ้าเดีโอ้โหนี่ เขาใช้อะไรตัดผ้านี่คือผ้าเหรอครับอันนี้อันนี้เตรียมงานเสร็จแล้วหรือยังดูดูด,ด,ดูเน็บข้างเออดูผ้าสิครับโอ้แบบนี้มันโอ้ยถ้าเป็นผู้จัดระดับสากลเนี่ยนะฮะคุณคิดว่าเขาจะคิดยังไงเนี่ยคุณดูผ้าสิครับเออนะครับผ้าสีแดง,งเนี่ยเออโอูเห็นเจกแล้วเออนะต่อมานะครับผมแหมมันแบบนี้มันไม่ผ่านนะผมว่านะ ต่อมาครับเนี่ยเห็นไหมเขาให้สังเกตแล้ว e จากเพจกรุงเก่าของชาวสยามนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมเขาวาดให้เห็นเลยครับเนี่ยครับวงให้เห็นเลยเนี่ยคุณตัดมาอย่างนี้แหละฮะอันนี้ซ้อมหรือเปล่าหรือว่าจริงละว่าอย่างไงซ้อมหรือเอาจริงแต่นางงามนี่ยคือจัดเต็มมาแล้วนะอันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมครับถ้าเอาจริงแล้วผ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยผ่านยากนะผมว่านะ เอ,อ,เอ,อควรให้โอกาสก็จริงอยู่แต่เรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องที่ระดับประเทศเนี่ยต้องเข้าจัดการแล้วนะนะครับเป,เป็นงานสากลระดับโลกอ่ะคนมาตั้งเจ็ดสิกว่าประเทศนะครับแล้วโอ้โหตัดผ้านี่ผมว่างานโรงเรียนอนุบาลลูกผมเนี่ยนะผม <c oughs> ผมว่ายังดีกว่านี้เลยนะออโอ้โหต่อมานะครับอันนี้จากขยี้นางงามนะฮะเพนขยี้นางงามบอกว่าฮ่าฮาตบหน้าขมิ้นแรงมากนะฮะของจริงไม่ต้องพูดเยอะ อันนี้ไม่ต้องพูดเลยไทยนี่เพิ่งมามานี่ชุดเนี่ยแทบจะหาออแกนไนนี่ในคืนเดียวนะโอแกนไนต้องมาช่วยกันนะเพื่อที่จะมาฟิตให้ชุดเนี่ยมันเข้าให้เฟิร์มกับตัวของนางแบบนะฮะกับตัวนางงามนะไม่ใช่นางแบบนะฮะเพื่อให้มันเข้า,า,าที่เข้าทางนะฮะอันนี้เ,เป็นโชยเฉยอ,อันนี้โชว์จากไทยนะเห็นคุณนวัดบอกว่าเกือบแสนนะอันนี้จ้างมาเนี่เกือบแสนนะไอนนของไทยเนี่ยนะฮะส่วนข้างบนเนี่ยก็ ันนี้เป็นงานอะไรครับข้างบนเนี่ยเออน่าไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่ข้างล่างนี่อลังการดูแบบโอ้โหมุมกล้องคนมาคนที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นตากล้องหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะเป็นตากล้องเด็กเสิร์ฟอ่อที่คุณนวัดเขาบอกว่าอ่ามีคนบอกว่าจะมา400คนอ่ะอยู่แคมเบเดียนะฮะแต่พอเจอแล้วเนี่ย20นะฮะต้องได้ไปเกณฑ์คนตากงตากล้องคนถือของเด็กส่งเด็กเสิร์ฟอะไรมาน,นั่งมันเต็มตัวแต่อันนี้เนี่ยไม่ทราบว,ว่า อ่าขอดูของไทยแบบชัดๆเลยขอดูของไทยแบบชัดโอ้โหไม่ทราบว่าอันนี้เอามาเนี่ยคือเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าครับเนี่ยมีเด็กเสริรรบตากกล้องนั่งแฝงอยู่ไหมเออเพราะว่าของไทยเนี่ยนะครับก่อนที่อ่าทางด้านคุณอวัตเนี่ยนะฮะเขาจะอ่าเริ่มงานนี้นะครับเขาก็จะประชาสัมพันธ์นะเออเขาจะมีเพจประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆคนมาเยอะยๆมีแต่คนอยากมาอยู่แล้วนะฮะ เออนะครับคนไทยให้ความร่วมมือดีนะครับมาเยอะเนี่ยไม่รู้จะมีที่นั่งพอไหมนะฮะเห็นไหมมาเต็มเลยนะฮะเออนะฮะอันนี้โอ้โหตบหน้าแรงมากเลยนะต่อมาอันนี้จะเพจไหนเนี่ย๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับวีฟลงนเนี่ยอ๋อจะเพจ <c oughs> AWCC นะครับ AWCC นะครับโดยทางด้านกรุงเก่าของชาสยามเนี่ยได้มีการแชร์มานะครับบอกว่าเรื่องเกิดเ,เรื่องนี้มันเกิดคืนวันที่6ตุลา แต่ขเมรนี่เขาจัดโต๊ะดินเนอร์รอนางงามตั้งแต่18สิงหาแล้วใช้ดอกไม้อะไรทำไมทนทานจังอันนี้นี่ก็อย่าเพิ่งไปบอกนะว่าจะเป็นมันมันมันมีเพจปั่นก็มีนะหมายถึงเพจทางขเมรเพจปัน่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเอามาจากเพจไหนแต่อันนี้นี่นะครับผมต้องมองที่ตรงที่เราเห็นก็คือมีดแกนแคมเบเดียมีดแกนแคมเูเดียนะครับภาพนี่มันเหมือนกันเลยเขามองว่าภาพมันเหมือนกันนะฮะ อ่าแพทเทิร์นของภาพเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะฮะอย่างของมิดแกนแคนเบเดียเนี่ยนะเพจเขาเนี่ยนะฮะกับภาพอ่าที่มันเป็นของวันที่19สิงหาเนี่ยคือ19สิงหาเนี่ยมันนานแล้วนะเออสิบแปสิสิงหาเนี่ยมันนานแล้วนะฮะเออมันนานแล้วแล้วทีนี้เขามองว่ามันเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นภาพเดียวกันเนี่ย โอ้โหจัดไว้รอนานเนาะเหมือนเอาภาพเขามาใช้หรือเปล่านะฮะเออเหมือนอย่างเรือเนี่ยเรือเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะฮะตกลงเขามีเรือไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะต่อมาผมอ่านพระผมอ่านข่าวนี้แล้วเนี่ยที่เพจไหนเนี่ยเอามาลงเดี๋ยวผมต้องขอบคุณเขาก่อนขยี้นางงามอีกแล้วนะฮะขยี้นางงามเอามาลงนะฮะบอกว่าฉันบอกแล้วไข,ข่ข้าวเนี่ยแบบมีตัวน่ะแค่เบเบนะฮะคือไข่ข้าวเนี่ย แค่จิบจิบเจออันนี้เนี่ยไม่จิบเลยม,ม,มันไม่ให้นางงานล้อมวงกินอะ,อะไรชื่อว่าอะไรเลี้ยหาหอยคุกพริกตากแดดก็บุญเท่าไหร่แล้วอ๋อนี่เขากินหอยคุกพริกกันเหรอครับเออข้างในเนี่ยมันเป็นหอยคุกพริกเหรอเออกินมันเป็นหดิบเหรอครับมันดิบเหรอมุดิบนี่ก็ไม่น่ากินนะเออแต่ถ้ากินแบบนี้ผมว่านางงานเขาไม่กินหรอกเขาไม่กินทั้งหมดอะ่ะเออนะครับ โอ้โห oh, <laughs> มีหอยคุกพลิกด้วยนี่ก็นี่ครับโดนโดนโดนทลลมคือนะพูดง่ายๆโอ้โ oh, หอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โ oh, หชัดเจนเลยนะฮะไข่ข้าวเออว่าอย่างไงครับอันนี้เป็นเพจของขมินะเออแต่ผมไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับบอกว่าหนึ่งในอาหารขามิที่กําลังจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยอันนี้เขาเป็นภาษาขามรนะแต่อันนี้แปลมาเฉยเออไม่ไม่ใช่ว่าอาหารที่นิยมนะน้อยคนที่จะกินเลยนะ เออไม่ได้กินกันทั้งหมดนะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนมากก็ไม่ได้กินกันนะครับที่มีตัวอยู่ข้างในนะฮะแต่ถ้าเป็นไข่ขาวธรรมดาไข่ขาวไข่แดงเนี่ยกินแต่ถ้าจะมีตัวแบบนี้แล้วใส่ซอสเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากินกันทุกคนนะผมเชื่อว่าส่วนมากก็ไม่กินแหละนะครับก็จะเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มที่บางคนบางกลุ่มนี่เขาก็กินรับประทานอยู่นะครับผมนะเออจะมาบอกว่าเป็นอาหารที่กําลังนิยมในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ออันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่อันนี้เฟรชละกำลังปั่นอันนี้เพ็ดปั่นเห็นไหม เพจปั่นก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะอต่อมาโอ้สวยงามนะฮะอน้องน้องหลินน้องหลินอ่เพจกุ้งเก่าของชาวสยามบอกว่าโหชุดไทยดุสิตนะครับอันนี้ชื่อว่าชุดนะชื่อชุดไทยดุสิตนะครับยางฉ่าเลยหลินนะฮะสุดๆว้อย่างงี้นะครับผมนะแล้วทีนี้เนี่ยผมเห็นเพจขมินเนี่ยเยอะมากเลยฮะ,ะเอารูปของน้องหลินเนี่ยนะฮะเอาไปแชร์แล้วก็บอกว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดของขมิญโอ้โหคุณคิดดูเอา เขาคิดว่าเป็นชุดของเขาแล้วนะฮะเอออย่าไปใส่อะไร <c oughs> สวยๆงามๆนี่คือเป็นชุดเขาหมดเลยนะฮะระวังชุดนี้จะไปอยู่บนกำแพงวัดนะฮะเออนะีครับผมเห็นเอาไปเยอะเลยนะฮะเอาไปบอกว่านี่เป็นชุดของทางด้านขามรนเองนะฮะเออก็คนขมรเ,เขาก็เชื่อนะเออพูดอะไรเขาก็เชื่อกันหมดนะครับทางนั้นอนะต่อมานะครับผมโอ้โหทำไมมันสวยงามจนขยายได้ไหมเนี่ย อันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรืออีกลำหนึงนะไม่ใช่เรือไอไปงานการาดินเนอร์อันนั้นนะอันนั้นอีกเรือลำหนึงอันนี้ก็อีกเรือดำหนึงนะครับผมอา่าที่อยู่พัทยาที่เขาจะไปในชุดว่ายน้ําเรือลำใหญ่จุคนได้สี่ห้าร้อยคนเลยนะอา่าคุณ นวัดบอกนะครับผมนะเรือนี้จะเป็นเรือที่ทางด้านนางงามจะไปนะครับะจะไปอยู่บนเรือด้วยชุดว่ายน้ําไปถ่ายเอาวิวสวยๆนะฮะไปเปิดตัวสวยๆนะครับของ Miss ก r น n ินเ t e r n เ t ช o น a นนะครับผมนะ,อะโอ้โห,โหเป็นไงครับ ไม่ใช่เรือลำน้นอันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นเรือตกปลานะครับอันนั้นเรือลากอวนฮะแต่เรืออนี้เป็นเรือที่เขาจะจัดงานมิ s แก n นอินเตอร์เนชั่นแนนะครับผมนะที่พัทยาที่จะมีมาในชุดว่ายน้ำของทางด้านผู้เข้าประกวดนะครับผมนะเออเห็นแบบนี้แล้วขมรยนจะอกแตกตายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอะไรนะครับผมนะนี่แหละครับผมบัฟ ไทยมาไทยก็บับคืนหนักๆหกลายๆเพจในไทยนี่ก็บับคืนหนักๆ ตอกหน้าง่ายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากที่ทางด้านอนฟูเซอร์คนนี้นะครับเขาได้มีการเปรียบเทียบนะครับอ่าพื้นพื้นพื้น,นของเขาจะเป็นพรมสีแดงเหมือนพรมวัดนี่แหละเออคนไทยเขาบอกว่าพรมเอามาจากวัดหรือเปล่ายืมวัดมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทางด้านไทยนี่คือยังกำลังจัดงานอยู่พอจัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่พื้นแบบนี้ไงอันนี้คือกาลังจัดแล้วทางด้านมิสแคนอินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับผมเขาเอาภาพอัปเดตการจัดงานนะครับเอามาลงในสตอรี่ ในสตอรี่ของทางด้านเพจเขาและทีนี้นี่เขาก็ภาพนี้นี่เพื่อที่จะมาบัฟไทยแบบว่าเนี่ยพื้นของไทยกระจอกมากจริงๆไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเราไปดูการแสดงความคิดเห็นนะครับมีคนไปแสดงความคิดเห็นและเขาเอามาให้ดูด้วยอ่าเลื่อนลงไปนะครับนี่นี่คือจุดนะครับอ่าจุดที่อ่าเขาเขาเขาบอกว่าไอ้ผมไม่ดีหรือเปล่านะครับอ่าผมของเราไม่ดี สังเกตดูนะคนคนขน,นเยอะไปเนาะมองเห็นไหมเนี่ยอ่าเราจะเห็นเป็นสีดำาๆนะฮะอันนี้คนเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมขยายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะขอขยายขอขยายเออขยายหน่อยนี่เราเห็นพรมไหมเนี่ยตรงพื้นอ่าเราเห็นตรงพื้นไหมฮะตรงพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นสีดําหมายความว่าไงภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาพเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาลองพื้นแล้วเขาก็จะมีนี่ครับ เป็นพื้นสีดําแบบนี้เลยนะฮะสังเกตดูนะเป็นพื้นสีดํานะฮะเออ,อนนั้นน่ะคือเป็นภาพที่เขากําลังเตรียมงานอยู่นะส่วนการแสดงความคิดเห็นนะครับความความคิดเห็นแรกนะครับบอกว่านี่คือรูปตอนกําลังเตรียมงานยังไม่เสร็จอดใจอีกสักนิดไม่ดีกว่าเหรอือคอยก๊อปปี้แบบโปรเฟชชั่นอลเขาทํากันยังไง จะได้มีความรู้เออนะฮะต่อมาบอกว่าโอ้โหตอันนี้เปิดอ่าลาซาด้ให้ดูเลยนะฮะเปิดช้อปปิ้งให้ดูเลยนะเออบอกว่าบ้านชั้นสี่ร้อยค่ะว่าอย่างงี้นะครับต่อมาบอกว่าเหมือนประจานย์ตัวเองมีเวลาตั้งนานทําได้แค่นี้สุดเกินนะฮะต่อมาบอกว่าเอารูปเรือหลูๆที่ว่ามาให้ดูหน่อยซิเออไนบอกว่ามีเออ ต่อมาบอกว่าพมแบบนี้ระดับโลกใช่ไหมคะเอ,อแม่ขิงขิงออนะฮะต่อมาบอกว่าไปหากินแมวแถวโตนเลสาบบ้างนะอ,อ่าไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออ๋ย่าเอาเอาเอา,เอา,เอาคอมเมนต์ใครเอาไปเอา,เอาทัวร์ไปลงเลยนะเนี่ยไทยเนี่ยนะฮะต่อมาบอกว่าอันนี้เขาไม่รู้จริงๆหรือใช่ไหมหรือว่าแกล้งไม่รู้โอ้ยนอนะฮะ ต่อมาบอกว่าเขากำลังเตรียมงานอยู่รอตอนงานเริ่มก่อนนะคะใจะเย็นๆนะคุณอินฟลูเอนเซอร์ของทางท่านกัมบูเดียนะฮะต่อมาบอกว่าพมที่นำมาปูเป็นพรมตลาดนัดครับขมรมนก็คือกบะขมรว่าอย่างงี้นะฮะต่อมานะครับผมบอกว่าตอนเด็กๆนี่แม่ไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้เล่นหรอเออุอ้ยขิงกันจัดเลยนะครับต่อมาบอกว่าลบเถอกูขอร้องดูโง่ามากอุย้ยคนนี้คุ้นๆโอ้คนนี้นี่อ๋อ ต้องแกต้องเป็นนางงามแน่เลยเออเอ้ยเห็นไหมเนี่ยต้องต้องขยับเข้ามานี่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 ต้องเป็นนางงามมั้งแน่ๆเลยผมว่านะฮะต่อมานะครับบอกว่าขามิ้นทาได้ไหมมีปัญญาทํำไหมโอ้โหรูปดูปสวยมากนะฮะอ่าต่อมาก็ภาพนี้นะครับเคยเอาขึ้นมาแล้วนะฮะออต่อมาบอกว่าแต่งตัวสภาพนี้ก็ไม่ไหวเออเห็นคุณนวัดเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือน ช่างทําผมแต่งหน้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะเออต่อมาอว่ารู้ว่าโง่แต่ไม่คิดว่าจะโง่ขนาดนี้เออต่อมาบอกว่าอันนี้เพิ่งโง่หรือโง่มาตั้งแต่บรรพบุรุษเออแหมแรงนะเออนะครับต่อมาบอกว่าเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นคนโง่วิอันนี้ก็คุ้นๆเออทำไมมีแต่คนสวยๆจังนะฮะเออต่อมาบอกว่าเอ่อฟิลแบบว่า กินนี่จ๋าพมวิเศษถ่ายรูปยังรอยงงมากนะฮะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเจอเจอขบวนทัวร์ของไทยเป็นแบบนี้แหละไม่อยากจะอ่านเลยแต่ละอันเนี่ยนะฮะเออนะฮะเจ้าของเพจนี้จะลบทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะเ,ออเตรียมงานอยู่จ้าสาววะไอย่างงี้นะครับก็บอกแล้วอยากกินไข่ไข่ข้าวเยอะวะไอย่างงี้นะเออแต่ละคนก็บอกว่าโง,ง่มากนะฮะ <c oughs> ออโอเคนะครับขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ